แมกกาซีนคานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสวัสดีครับผมตระพันธ์อัจฉริยะมณีคุณนะครับเป็น CEO ของ GFC วันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลของบริษัท GFC ในการจัดทำส่วนนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะต่อยอดธุรกิจของเราโดยเรามีแผนที่จะขยายสาขาตรงนี้ในที่นั่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องที่จะมีการสำหรับเทรนนักวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเตรียมในความพร้อมในการขยายในอนาคตประกอบกับเราจะมีชั้นที่เป็นชั้นที่คนรับคนไข้ต่างประเทศซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่มีพื้นที่ในการรับคนไข้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีชั้นหนึ่งที่เป็นการชั้นที่รับคนไข้ในประเทศเพื่อขยายศักยภาพในการรับคนไข้ที่มากขึ้นกับขนาดต่างแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับและในส่วนนึงแล้วก็จะมีการลงทุนในสาขาอุบลราชธานีทุกสาขานี้เนี่ยเราก็จะมีแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทักษะวิทยาที่มีชื่อเสียงในการมากกว่าปกติและที่สำคัญที่สุดนะครับสาขานี้เนี่ยจะเป็นสาขาที่มีห้องแลบเลี้ยงตัวอ่อนที่เป็นมะเร็งลักษณะควบคุมตอนนี้สุดในวิธีแพทย์การเลี้ยงของการซึ่งก็จะรับคนไข้ในจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็คนไข้นี้ที่อยู่ในเชิงบ้านการตลาดของเราเราก็ยังคงโฟกัสในกลุ่มของคนไข้ในประเทศเป็นหลักเพราะว่าเราถือว่าเราทำได้ค่อนข้างดีในปีที่ผ่านมาเป็นส่วนที่ทำให้ GFP เรามีความมั่นคงเพราะว่าการทำตลาดต่างประเทศอย่างเดียวครับก็จะเกิดความเสี่ยงนะครับในการดำเนินธุรกิจซึ่งถ้าเกิดอย่างมีการเกิดโรคระบาดขึ้นมาก็จะเป็นก็จะกระทบกับรายได้ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะโฟกัสในตลาดในปัจจุบันในการขยายตัวก็ยังเป็นเป้าหมายหลักของเราในขณะเดียวกันเราก็จะยังไม่ทิ้งการเติบโตที่จะเกิดขึ้นจากตลาดจุดแข็งของ GFP มีองค์ประกอบข้อมีสำคัญในการรักษาอย่างที่จะให้เช่นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เรามีทีมแพทย์จบจากเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีช่วยการจัดการแล้วก็มีประสบการณ์ในการรักษาแล้วก็เรายังมีทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการที่เขาออกท่านเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ผู้หลักของเราแล้วก็มีความรู้ในการเทรนในการพัฒนาทีมนักวิทยาศาสตร์แล้วก็สามเนี่ยเรายังมีในส่วนของเทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่การทำงานสี่เรามีในส่วนของทีม CRM ที่เป็นมากกว่าซูเปอร์ตำแหน่งซึ่งจะเป็นในส่วนของการดูแลคนไข้ในการอธิบายการรักษาต่างๆเพื่อให้คนไข้เข้าใจโปรเซสต่างๆในการรักษาสี่ส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่ทำให้เรามั่นใจว่าเป็นจุดแข็งของ GFC เป็น4ส่วนที่รวมกันแล้วเนี่ยทำให้เรามีจุดแข็งที่สูง 72% ในการประทับที่ทำให้เราต่อแก้วไปที่ปกติต้องเรียนว่าที่ผ่านมา GFC เนี่ยเราก็มีการทำผลงานต่อเนื่องแล้วจะเข้าตลาดแล้วก็มีเป้าหมายว่าถ้าเราสามารถที่จะบริหารได้ดีการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายในการใช้เงินค่อนชัดเจนมากๆเป็นการลงทุนในการต่อยอดที่จะขยายสาขาตัวโรงพยาบาลข้าวซึ่งเราก็ตึกเนี่ยเราอธิบายแล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่กำลังอัพรูปแบบและลงในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในขณะเดียวกันสาขาอุบลนี้เนี่ยก็มีการก่อสร้างแล้วซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายในการใช้เงินเนี่ยชัดเจนมากๆประกอบกับการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมต้องเรียนว่า GFC เนี่ยเกิดจากการที่เริ่มต้นเปิดคลินิกด้วยการมีห้องตรวจที่2ห้องปัจจุบันนี้เนี่ยเราพยายามจะถึง4ห้องนะครับซึ่งไม่เพียงพอตอนนี้เนี่ยห้องตรวจเราทั้งระดับ3มันก็ยังเต็มแล็บเราเนี่ยไม่เพียงพอในการรองรับคนไข้แล้วเป็นเหตุให้เราจำเป็นที่จะต้องระดมทุนในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าการระดมทุนในครั้งนี้ของ GFC ว่าเงินไปก็เป็นการต่อยอดธุรกิจจริงๆโครงสร้างรายได้ของ GFC เนี่ยดูไม่ยากมันเป็นธุรกิจที่ระหว่างตัวบริษัทไอ้ตัวคลินิกเองกับคนไข้รายย่อยทั้งนั้นการรับเงินเนี่ยเป็นการรับเงินสดเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนต่างๆก็ค่อนข้างที่จะต่ำมากผมอยากให้ความมั่นใจกับนักลงทุนนะครับว่าเราจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับมาในการต่อยอดธุรกิจและสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจให้ GFC เติบโตยิ่งขึ้นไปเพื่อไปในการต่อยอดก็ประมาณที่เดียวเราเซ็น